หลังจากที่เขาทิ้งหนูไปหนูจูงลูกไปแล้ว6ขวบไปยืนดูเขาเล่นลิเกเคยไปถามเขาว่าอยากกลับไปอยู่กับหนูไหมคำตอบที่ได้มาคือมันไม่มีในใจพี่แล้วเพราะครั้งหนึ่งพอเล่นลิเกออกโทรทัศน์ตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้เข้าวงการคนนู้นคนนี้ไปบอกผู้ชายคนนี้ฟ้าประธานหอมวนสองเนี่ยเป็นพ่อของเป้พอลิเกเขาแสดงกันเป้เอามือเนี่ยไปประคองโทรทัศน์ดูพ่อตัวเองไม่ให้ใครดูไปจับแล้วก็บอกเนี่ยคือพ่อหนูจนคนตีละนาดเนี่ยที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาไปเจอพี่กบในโรงละครเขาบอกพี่กบลูกพี่กบน่ารักมากนะแต่พี่กบพูดกับญาติเรามาว่ามันไม่ใช่ลูกผมลูกใครก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าชั่วโมงนั้นพี่กบเขาอาจจะพูดเพราะกลัวแม่ยกจะรู้หรือเปล่าหนูเคยรักพี่กบยังไงทุกวันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมจับมือกับพี่กบไปร่วมกันสร้างชีวิตให้มันสมบูรณ์ขึ้น